สวัสดีครับท่านผู้ชมวันนี้เข้าใจตรงกันนะไม่ได้อยู่ในสตูดิโอนะครับมาพบกันในรูปแบบ Facebook Live หลังจากที่เราไม่ได้ใช้ช่องทางนี้ในการพูดคุยกันหลายวันอยู่เหมือนกันนะครับเริ่มต้นรายการวันนี้ยังคงเป็นที่ติดตามกันทั้งประเทศนะครับแล้วขณะนี้การตามหาน้องๆ นักฟุตบอลทีมหมูป่าในถ้ำหลวงที่แม่สายเชียงรายเนี่ยก็เป็นที่รับรู้รับทราบแล้วก็เป็นที่ติดตามห่วงใยให้กำลังใจเอาใจช่วยกันไปทั่วโลกแล้วล่ะครับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนของไทยที่เกี่ยวข้องที่มีขีดความสามารถจะสนับสนุนภารกิจได้เขาก็ทุ่มเทสรรพกำลังเครื่องไม้เครื่องมือนะครับทางฝ่ายบุคลากรจากต่างประเทศที่เขามีความรู้มีความเชี่ยวชาญเนี่ยก็เห็นมาทุ่มเทแสดงความมุ่งมั่นตั้งใจกันขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วก็ขอส่งกำลังใจให้เจ้าหน้าที่ทุกคนปฏิบัติหน้าที่กันอย่างถึงที่สุดและก็ประสบความสำเร็จโดยเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งขอส่งความห่วงใยไปยังลูกๆหลานนะครับนักฟุตบอลและโค้ชรวม13คนเนี่ยให้อดทนให้เข้มแข็งไว้นะครับอะไรที่ฝ่ายเจ้าหน้าที่ช่วยเหลือเขาพยายามส่งไปให้ไม่ว่าจะเป็นข้าวปลาอาหารน้ำดื่มนะครับขอให้ได้รับขอให้ยืนหยัดเอาไว้ผมภาวนาปรารถนานะครับว่าวันนี้น่าจะมีข่าวดีคือดูไปด้วยมันตามไปด้วยเอาใจช่วยไปด้วยนะครับแล้วก็เห็นอกเห็นใจคนเป็นพ่อแม่คนเป็นผู้ปกครองอ่ะแล้วเรื่องนี้ต้องยอมรับนะครับว่ามันไม่ค่อยเกิดขึ้นอ่ะในสังคมไทยแล้วพอมันเกิดขึ้นเนี่ยนะครับทุกคนทุกฝ่ายก็ดำรงชีวิตประจำวันกันไปอ่ะแต่ว่าติดตามสนใจและเอาใจช่วยเรื่องนี้มาตลอดนะครับย้ำอีกทีนึงว่าเจ้าหน้าที่ทุกคนทุกส่วนที่เขาทุ่มเทกันทำงานเนี่ยประชาชนรับทราบนะครับและผมเชื่อว่าประชาชนทุกคนเนี่ยก็ส่งกำลังใจเอาใจไปช่วยผู้ที่ไม่มีส่วนเกี่ยวข้องนะครับผู้ที่ไม่ได้มีภารกิจใดที่จะเป็นประโยชน์เนี่ยผมว่าตามข่าวตามความคืบหน้ากันที่บ้านเนี่ยจะดีกว่าคือถ้าไปกันบริเวณปากถ้ำเยอะๆมากๆด้วยความเคารพนะครับที่เขาเรียกว่าไปเป็นไทยมุงกันเยอะๆเนี่ยก็เกรงว่าจะไม่สะดวกกับการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ส่วนฝ่ายพ่อแม่ผู้ปกครองในแน่นอนอยู่แล้วล่ะครับเขาก็คงจะปักหลักติดตามกันจนกว่าที่จะพบเจอน้องๆทุกคนออกมาอย่างปลอดภัยอีกประเภทหนึ่งนะครับผมต้องขอแสดงความเห็นหน่อยว่าเพลาๆบทบาทกันบ้างก็ได้นะครับไม่ต้องขยันแสดงบทบาทกันมากนักคือบรรดาร่างทรงทั้งหลายอันนี้ต้องเข้าใจนะครับว่าผมไม่ได้มีเจตนาที่จะไปลบหลู่ดูหมิ่นวิชาหรือความเชื่ออะไรของท่านอ่ะแต่ผมเข้าใจว่าสิ่งสำคัญที่สุดขณะนี้เนี่ยนะครับคือต้องให้เจ้าหน้าที่ที่เขาเกี่ยวข้องเจ้าหน้าที่ที่เขามีความรู้ความเชี่ยวชาญเนี่ยเขาสะดวกในการปฏิบัติมากที่สุดอีกอย่างนึงซึ่งสำคัญไม่ยิ่งหย่อนไปกว่ากันก็คือสภาพจิตใจของพ่อแม่ผู้ปกครองญาติพี่น้องที่เขาไปเฝ้ารอกันอยู่ที่บริเวณปากถ้ำเนี่ยนะครับก็ไม่ควรจะมีอะไรไปกระทบกระเทือนไปสร้างความกดดันบีบคั้นเขาเพิ่มอ่ะเพราะนั้นตั้งแต่เมื่อวานแล้วนะครับตามข่าวเห็นบางทีมีร่างทรงไปแสดงอิทธิปาฏิหาริย์ไปอะไรต่างๆซึ่งผมก็ต้องเรียนตรงๆนะไอ้เรื่องวิชาเรื่องความเชื่อของท่านก็ว่าไปแต่ผมว่าบรรยากาศมันไม่สร้างสรรค์นะครับดังนั้นเนี่ยช่วยกันคนละไม้คนละมือเถอะครับคือเรื่องนี้มันยังไงล่ะมันบีบหัวใจคนจริงๆนะเมื่อคืนนี้เนี่ยนะครับเราก็ตามข่าวกันไปด้วยแล้วก็พยายามดูโซเชียลพยายามเลื่อนช่องทีวีที่เขาสัมภาษณ์บุคคลผู้เชี่ยวชาญนักสำรวจนักผจญภัยทั้งหลายที่มีความรู้เกี่ยวกับถ้ำเนี้ยเพื่อจะได้ให้เข้าใจเพื่อจะได้คาดการณ์ว่าเอ๊ะลูกๆหลานๆทีมฟุตบอลหมูป่าเนี่ยเขาน่าจะอยู่กันตรงไหนขณะนี้เนี่ยนะครับก็คาดการเชื่อและก็หวัง
ว่าน่าจะไปอยู่กันตรงจุดที่เขาเรียกพัทยาบีชนะครับมันเป็นเนินทรายในถ้ำเขาว่าอย่างนั้นนะแล้วก็จุดนั้นเนี่ยนักสำรวจที่เขาเคยทำงานเข้าไปเนี่ยเขาบอกว่าน้ำจะท่วมไม่ถึงแต่ว่าน่าเป็นห่วงอีกว่ามันไม่มีแสงสว่างเนี่ยก็เอาใจช่วยหน่วยซีลนะครับเอาใจช่วยหน่วยต่างๆเนี่ยให้ทะลุทะลวงนะครับเข้าไปถึงบริเวณดังกล่าวโดยเร็วแล้วมันก็ไม่ใช่ง่ายนะครับสมมุติว่าเข้าไปเจอแล้วเนี่ยมันก็ต้องวางแผนในการพาคน13คนซึ่งอาจจะมีความอ่อนเพลียนะครับสุขภาพกายสุขภาพจิตก็อาจจะไม่เข้มแข็งเท่าใดนักแล้วเวลาผ่านมาถึงตรงนี้เนี่ยจะพากันออกมายังไงนั่นก็เป็นเรื่องที่เจ้าหน้าที่เขาจะต้องใช้ขีดความสามารถกันอีกทีนึงนะครับดังนั้นส่งความห่วงใยนะครับวันนี้อยากได้ข่าวดีข่าวนี้จริงๆนะครับแล้วก็ผมเชื่อว่าพ่อแม่ผู้ปกครองก็ปรารถนาอย่างยิ่งที่จะได้ลูกหลานกลับคืนสู่อ้อมกอดอีกครั้งนะครับณวินาทีที่ผมนั่งจัดรายการทาง Facebook Live เนี่ยยังไม่ปรากฏข่าวนะครับว่าเจ้าหน้าที่ค้นหาเขาพบตัวน้องๆนักฟุตบอลทีมนี้แล้วเขาก็คงทำหน้าที่กันต่อไปพวกเราทั้งหลายก็เอาใจช่วยกันต่อไปจนถึงที่สุดจนกว่าจะปลอดภัยกันทุกคนนั่นแหละครับจากกรณีถ้ำหลวงที่แม่สายเชียงรายซึ่งคนทั่วโลกขณะนี้ติดตามแล้วก็เอาใจช่วยกันอยู่เนี่ยนะครับผมก็ขออนุญาตพูดถึงโครงการด้วยรักและแบ่งปันคือมันต่อเนื่องกันเนื่องจากเดี๋ยวนี้ใครต่อใครที่ชมรายการนะครับหรือเข้ามาตามหน้าเพจ Facebook ผมหรือติดตามโครงการก็อาจจะมีคำถามว่าเอ๊ะทำไมมาถึงทุนที่1,029แล้วเรื่องราวมันจบแล้วหรือยังไงไม่จบแล้วครับเดินหน้าต่อผมเคยเรียนทุกท่านไปตั้งแต่วันแรกที่พีทีวีกลับมาออกอากาศแล้วนะครับว่าโครงการด้วยรักและแบ่งปันจาก1,029ทุนเนี่ยเราคัดเลือกเด็กตามเกณฑ์ตามคุณสมบัติได้ระดับมัธยมปลายและระดับมหาวิทยาลัยรวม57คนชุดนี้เนี่ยนะฮะจะดูแลกันทุกเทอมจนถึงจบปริญญาตรีโอนเงินไปให้ครบถ้วนทุกคนทุกทุนแล้วทั้ง57ทุนนั่นแหละครับใช้เงิน 715,000 บาทขณะนี้ได้รับกันเรียบร้อยแล้วในแต่ละวันแต่ละวันเนี่ยนะฮะลูกๆหลานชุดเนี้ยที่เขามีกิจกรรมนะครับบางทีเขาไปไหว้ครูบางทีเขาไปรับน้องบางทีเขาไปประกวดโน่นนั่นนี่เขาก็ส่งรูปเล่าเรื่องมาให้ดูทางไลน์คือผมจะตั้งกลุ่มไลน์นะครับอยู่ด้วยกันทุกคนรวมทั้งผมรวมทั้งทีมงานของโครงการด้วยก็จะสื่อสารกับน้องๆกันโดยตรงเดี๋ยวก็จะค่อยๆทยอยเอามาเล่าสู่กันฟังวันนี้ผมก็จะโพสต์นะครับแต่ละคนแต่ละคนที่อยู่ใน57คนนี้ลงใน Facebook ใครสนใจรายละเอียดเข้าไปดูตรงนั้นแล้วกันนะฮะถ้าให้ผมมานั่งอ่านรายชื่อทีเดียวทั้ง57คนนี่ก็เกรงว่ามันจะใช้เวลาของรายการมากไปแต่ว่าปรากฏข้อมูลหลักฐานอยู่ในนั้นครบถ้วนทั้งหมดอยู่แล้วนะครับส่วนทุนละ 5,000 บาทนะครับก็เริ่มพิจารณากันอยู่นะครับวันนี้ก็ได้มีดำเนินการไปทุนที่ 1,030 แล้วก็จะต่อไปเรื่อยๆนะฮะแต่ว่าหลักเกณฑ์ในการพิจารณาเนี่ยก็คงจะปรับให้มันมีความละเอียดเพิ่มเข้มข้นขึ้นหน่อยทั้งนี้และทั้งนั้นก็เพื่อให้มันสอดคล้องสัมพันธ์กับพละกำลังของโครงการนะครับเพราะว่า57คนลูกๆหลานๆเราเนี่ยโครงการก็รับผิดชอบอยู่เทอมละ 700,000 กว่าบาทปีหนึ่งมี2เทอมนะครับดังนั้นผมก็เชิญชวนท่านบริจาคเนี่ยอย่างน้อยปีนึง 1,400,000 กว่าบาทนี่เห็นอยู่แล้วล่ะแล้วก็ยังเป็นทุนละ 5,000 บาทอีกก็ค่อยๆเดินหน้ากันไปก็แล้วกันนะครับเข้าใจตรงกันตามนี้นะครับส่วนข่าวสารการบ้านการเมืองเห็นทีจะต้องเริ่มต้นกับกรณีการประชุมระหว่างรัฐบาลนะครับกกต.กรท.กฤษฎีกากับฝ่ายพรรคการเมืองเมื่อวานนี้ตัวบรรยากาศภายนอกเนี่ยนะครับผมก็ได้เล่าให้ท่านฟังนะครับโดยเอามาจากสื่อมวลชนเนี่ยไปพอสมควรแล้วเมื่อวานวันนี้มาลงกันที่เนื้อหาสาระนะครับถ้าดูท่าทีจากทั้งสองซีกเอาว่าซีกรัฐบาลกับซีกพรรคการเมืองก็แล้วกันนะในซีกรัฐบาลก็รวมหมดแล้วครับกกต.กรท.อะไรก็อยู่ในนั้นแหละ
ฝ่ายนี้เนี่ยเขาก็พอใจนะพลเอกประวิตรออกมาก็เอาละถือว่าบรรยากาศก็ผ่านไปเรียบร้อยดีแม้ว่าจะไม่จบใน2ชั่วโมงอย่างที่ท่านคาดการแต่ก็เถอะฮะคนมาคุยกันตั้งไม่รู้กี่สิบพักน่ะจะไปจำกัดเวลานิดหน่อยได้ยังไงข่าวเขาบอกว่าเฉพาะดร.วิษณุอธิบายความเนี่ยก็กินเข้าไปครึ่งชั่วโมงกว่าแล้วเนี่ยนะฮะแล้วยังมีกกต.มีคนอื่นพูดอีกจะให้พักการเมืองที่เขามีข้อกังวลที่เขาสัมผัสกับสภาพปัญหาจริงๆในสนามเนี่ยพูดกันคนละนิดคนละหน่อยมันก็ไม่พอละแต่ทุกอย่างก็ผ่านมาได้นะครับขณะนี้เนี่ยนะฮะตัวพลเอกประวิตรให้สัมภาษณ์ล่าสุดว่าจากที่หลายพรรคมีข้อเสนอนะครับว่าเรื่องการทำ primary vote เนี่ยนะฮะมันจะเป็นปัญหาถ้าล่าช้าออกไปคือแรกเริ่มเดิมทีเนี่ยนะครับถ้าหากว่าไม่มีการออกคำสั่งคสช.ในการล็อกกฎหมายพรรคการเมืองไม่ให้บังคับใช้ไม่มีกระบวนการอำนาจพิเศษใดๆเนี่ยนะเรื่อง primary vote เนี่ยทั้งพรรคเก่าพรรคใหม่เขาก็แสดงความพร้อมนะครับเขามั่นใจว่าเขาทำได้ทำทันแต่พอนานไปนานไปแล้วกฎหมายก็ยังไม่บังคับใช้เสียทีเนี่ยก็เกิดข้อกังวลกันขึ้นมาตรงนี้พลเอกประวิตรก็บอกว่ารับข้อสังเกตรับข้อเสนอจากพรรคการเมืองแล้วก็คงจะได้เอาไปปรึกษาหารือกันอีกทีนึงว่ากันอย่างนั้นสุดท้ายสุดทางก็คงอยู่ที่ตัวนายกรัฐมนตรีแล้วครับว่าจะเอากันยังไงไอ้ primary vote เนี่ยถามว่าเป็นรูปแบบที่ดีไหมส่วนตัวเนี่ยในหลักการผมเห็นด้วยนะครับและผมคิดว่าถ้าหากพรรคการเมืองบ้านเราเนี่ยเดินไปถึงจุดที่ทำ primary vote กันได้อย่างชัดเจนได้อย่างเป็นไปตามมาตรฐานเนี่ยนะครับมันจะเป็นพัฒนาการทางการเมืองที่สำคัญแต่ถ้าหากว่าเราเดินกันในสภาพที่ลักลั่นหมายความว่าprimary vote ก็จะเอาแต่ล็อกก็จะยังล็อกอยู่ยังไม่ปลดให้อย่างเงี้ยนะฮะมันก็คงจะเป็นปัญหาอย่างที่พรรคการเมืองเขากังวลใจอย่างไรก็ตามนะครับถ้าหากว่าจะมีการใช้มาตรา44ยกเลิกเรื่อง primary vote เฉพาะการเลือกตั้งครั้งนี้นะส่วนตัวผมมาถึงตรงนี้นะครับแม้ว่าจะเห็นด้วยในหลักการเรื่อง primary vote เนี่ยแต่ผมก็ไม่ขัดข้องอะไรนะเพราะว่าเราต้องอยู่กับโลกของความเป็นจริงนะครับคือถ้าอันโน้นก็จะล็อกอันนี้ก็จะล็อกแล้วไม่แก้ปัญหาอะไรให้เลยนี่ยังนึกไม่ออกเหมือนกันว่าจะเลือกตั้งกันแบบไหนดังนั้นก็รอให้ฝ่ายผู้มีอำนาจเขาพิจารณาปรึกษาหารือกันเรื่องนี้ก็แล้วกันทางฝ่ายของดร.วิษณุเครืองามเมื่อวานนี้เนี่ยนะครับให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนบอกว่าการเลือกตั้งเนี่ยนะฮะก็น่าจะเร็วสุด24กุมภาช้าสุดก็ไปนู่นแล้วครับต้นเดือนพฤษภาคมแต่ว่ากรอบเวลาหรือวันที่ที่ดร.วิษณุหยิบมาอธิบายเนี่ยอันนี้ต้องเข้าใจให้ชัดเสียก่อนนะครับว่ามันเป็นเพียงตุ๊กตานั่นหมายความว่าในที่ประชุมเขากำหนดกันเอาง่ายๆก่อนว่าวันอาทิตย์สุดท้ายของแต่ละเดือนเนี่ยจะเป็นวันเลือกตั้งก็เลยได้ว่าอาทิตย์สุดท้ายของกุมภาก็คือ24อาทิตย์สุดท้ายของเมษาคือวันที่เท่าไหร่ของพฤษภาของมีนาเมษานะครับเป็นวันที่เท่าไหร่ก็ไล่ๆกันไปตามนี้แต่เอาเข้าจริงๆเนี่ยนะครับมันอาทิตย์ไหนก็ได้นะมันไม่จำเป็นต้องอาทิตย์สุดท้ายของทุกเดือนท่านว่าไหมครับแล้วพูดกันให้ถึงที่สุดตามตัวบทกฎหมายเนี่ยมันก็ไม่ได้ระบุชัดตายตัวลงไปด้วยว่าการเลือกตั้งต้องเกิดขึ้นในวันอาทิตย์เพียงแต่ที่ผ่านมาบ้านเราที่กำหนดวันอาทิตย์เพราะมันสะดวกสุดในทางปฏิบัติผู้คนที่เขามีสิทธิ์เลือกตั้งเขาจะได้ไม่ต้องติดภารกิจหรือมีข้อห่วงกังวลเรื่องหน้าที่การงานสามารถที่จะเข้ามาใช้สิทธิ์ได้แล้วก็ใช้โอกาสวันอาทิตย์นั่นแหละครับติดตามสังเกตการบรรยากาศการเลือกตั้งกลับไปลุ้นผลที่บ้านเราก็เป็นกันมาอย่างนี้ดังนั้นตัวเลขวันที่24กุมภาพันธ์28เมษายนไล่กันไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับท่านก็อย่าเพิ่งไปยึดมั่นถือมั่นหมายความว่า
มันอาจจะเกิดขึ้นก่อนหน้านั้นก็ได้หรือระหว่างนั้นก็ได้เช่นอาจจะไม่จำเป็นต้อง28เมษายน21เมษายนก็ได้หรือต้นเดือนเมษายนก็ได้ทำนองอย่างนี้นะครับแต่ว่าเพดานสุดท้ายเนี่ยเต็มแม็กก็คือพฤษภาคมรู้สึกว่าน่าจะเป็นวันที่5มั้งครับท่านที่เคารพครับผมก็จำไม่ได้ซะแล้วนะฮะว่าดร.วิษณุให้สัมภาษณ์4กรอบเวลาไว้อย่างไรบ้างแต่ก็เอาล่ะนั่นก็คือการกำหนดวันคร่าวๆจากกรอบเวลาตามกฎหมายที่ดร.วิษณุนับ11เดือนจากนี้เนี่ยก็ไปตกพฤษภาไปตกพฤษภาเนี่ยก็เพราะว่าช่วง3เดือนแรกเนี่ยอยู่ในช่วงเวลาที่มีการนำกฎหมายลูก2ฉบับสุดท้ายคือการเลือกตั้งส.ส.และการได้มาซึ่งส.ว.ขึ้นทูลเกล้าซึ่งขั้นตอนตรงนี้เนี่ยนะครับจะเต็ม30วันก็ได้หรือจะจะเต็ม90วันก็ได้หรือจะไม่ถึง90วันก็ได้อันนี้อยู่ในพระบรมราชวินิจฉัยก็ไม่มีใครไปก้าวล่วงนะครับส่วน3เดือนที่2เนี่ยอันนี้แน่ๆคือเขาเขียนไว้ชัดเลยว่าหลังจากกฎหมายลูกประกาศราชกิจจานุเบกษาแล้วเนี่ยนะครับต้องทอดไว้3เดือนคือ90วันถึงบังคับใช้ดังนั้นล็อกที่2ในตายตัวส่วนล็อกที่3อีก5เดือนตามสูตร335เนี่ยนะฮะก็คือเมื่อกฎหมายลูกบังคับใช้แล้วเนี่ยนะครับจะต้องจัดการเลือกตั้งภายใน150วันซึ่งภายใน150วันตรงนั้นเนี่ยจะเต็มแม็กก็ได้จะ140 135 120หรือ90วันก็ย่อมได้ทั้งนี้ทั้งนั้นก็ขึ้นอยู่กับกกต.จะกำหนดวันเลือกตั้งออกมาแต่ชาวบ้านชาวช่องเขาก็บอกว่าพูดตรงๆกันไปเลยดีกว่านัทวุฒิก็ขึ้นอยู่กับผู้มีอำนาจนั่นแหละจะกำหนดการเลือกตั้งวันไหนเอาก็ไม่รู้สิถ้าพี่น้องประชาชนจะพูดอย่างนั้นผมว่าก็คงมีสิทธิ์พูดได้มั้งครับก็ดูกันต่อไปดังนั้นผมคิดว่าคงยังไม่ใช่เรื่องที่จะต้องวิตกกังวลอะไรกันมากนะครับว่าการเลือกตั้งมันจะเลื่อนออกไปจากกุมภาพันธ์62อีกแล้วแม้ว่าข่าวออกมาหน้าหนังสือพิมพ์จะนับไล่ไปถึงพฤษภาก็ตามเนี่ยนะครับแต่มันก็ไม่ได้หมายความว่าจะเป็นอย่างนั้นเสียทีเดียวทั้งนี้และทั้งนั้นเนี่ยก็ต้องดูในแต่ละขั้นแต่ละตอนนะครับว่าใช้เวลาเท่าไหร่อย่างไรถ้าใช้เวลาเร็วขึ้นมันก็นับทดตามเข้ามาได้ดังนั้นส่วนตัวผมนะคิดว่าถ้าไม่มีอะไรที่มันเกิดเหตุจำเป็นจะต้องดึงลากออกไปอีกเนี่ยนะครับการเลือกตั้งเดือนกุมภาพันธ์62ก็ยังอยู่ในวิสัยที่เกิดขึ้นได้อยู่เชกเช่นเดียวกับคุณพรเพชรวิชิตชนชัยนะครับประธานสนช.วันนี้ก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าการวางกรอบเลือกตั้งเร็วสุด24กุมภาช้าสุด5พฤษภาคม62เนี่ยส่วนตัวมั่นใจนะครับคุณพรเพชรเนี่ยแกมั่นใจอยู่นะว่าการเลือกตั้งจะเกิดขึ้นตามโรดแมปคือกุมภา62ตามที่นายกประกาศไว้แล้วก็กกต.ไม่จำเป็นต้องใช้เวลาเต็ม150วันสำหรับการเลือกตั้งนี่แหละฮะไอ้ขั้นตอน150วันหลังเนี่ยยืดได้หดได้มากมายสารพัดเลยนะครับแล้วมันไม่ต้องจำเป็นขนาดนั้นนะคือท่านคิดดูนะพรรคการเมืองแต่ละพรรคเนี่ยนะครับเขาซอยเท้าอยู่กับที่เขาวอร์มอัพจนเหงื่อท่วมแล้วนะครับเพื่อเตรียมรอที่จะเลือกตั้งดังนั้นพอถึงเวลาเข้าไปจริงๆเนี่ยนะครับจะไปอ้างว่าต้องใช้เต็มแม็ก150วันถึงจะเลือกตั้งกันได้เนี่ยผมว่าไม่จำเป็นต้องรอกันนานขนาดนั้นอ้าวดังนั้นคุณพรเพชรประธานสนช.ก็แสดงความมั่นอกมั่นใจนะครับว่าการเลือกตั้งยังเกิดขึ้นได้อยู่ดังนั้นใจเย็นๆนิดนึงนะครับขั้นตอนนี้อย่าเพิ่งตกอกตกใจอะไรกันเยอะรอดูกันไปอีกนิดหนึ่งแล้วหลังจากนี้เนี่ยผมก็คิดว่าจะเห็นอะไรชัดขึ้นชัดขึ้นก็ยังไม่ได้ปักใจ 100% นะครับว่าจะกุมภา62จริงๆแต่ว่าผมคิดว่าเราก็ต้องมองข้อเท็จจริงรอบด้านแล้วก็ค่อยๆประเมินสถานการณ์กันไปเท่านั้นเองนะครับ
ทางฝ่ายของพรรคการเมืองก็อย่างที่ทุกท่านทราบนั่นแหละครับเขาห่วงเรื่องprimary vote นะครับเขาห่วงเรื่องการปลดล็อกเขาห่วงเรื่องการขับเคลื่อนกิจกรรมของพรรคตามกฎหมายคือกติกาใหม่เนี่ยกฎหมายมันก็จะกำหนดว่าให้ต้องทำโน่นทำนี่ยุบยับไปหมดเนี่ยนะครับแต่ว่าติดล็อกไว้ยังทำไม่ได้ก็เป็นธรรมดาที่พรรคการเมืองเขาก็ต้องกังวลนะครับแต่ผมก็เชื่อว่าอะไรที่เป็นการเตรียมการภายในเนี่ยแต่ละพรรคเขาก็ต้องทำของเขาอยู่แล้วล่ะคือมันไม่มีใครจะมานั่งรอจนกว่าเขาจะปลดล็อกคลายล็อกถึงเริ่มขยับไอ้อย่างนั้นเนี่ยก็แสดงว่าขาดความพร้อมที่จะลงสนามเลือกตั้งกันจริงๆนะครับคุณอภิสิทธิ์เวชชาชีวะวันนี้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนก็บอกว่าเรื่องการคลายล็อกพรรคการเมืองเนี่ยคลายได้ทันทีไม่ต้องรอการบังคับใช้กฎหมายลูกเรื่องการเลือกตั้งส.ส.นะครับคุณอภิสิทธิ์แกก็มีเหตุผลโน่นนั่นนี่เหตุผลก็ไม่ได้ต่างกับที่หลายๆคนเคยแสดงออกมาแล้วนั่นแหละครับแต่ผมจะตั้งข้อสังเกตเท่านั้นเองว่าหลังๆมาเนี่ยนะครับพรรคประชาธิปัตย์เขาก็ไม่ได้สงวนท่าทีแล้วนะว่าอยากเลือกตั้งเต็มที่เนี่ยนะฮะนี่จัดอยู่ในกลุ่มคนอยากเลือกตั้งเหมือนกันนะครับพรรคประชาธิปัตย์ผมดูคือไม่ได้หมายความว่าเป็นพวกเดียวกับพวกจานิวอะไรพวกนั้นนะฮะแต่ว่าความอยากเนี่ยมีแน่แล้วไม่น่าจะน้อยกว่าด้วยเพราะว่าสมาชิกพรรคประชาธิปัตย์แกนนำใหญ่น้อยเนี่ยนะครับก็ส่งเสียงไม่เว้นแต่ละวันนะให้จัดการเลือกตั้งให้ปลดล็อกทางการเมืองให้แสดงความชัดเจนเรื่องนั้นเรื่องนี้ก็ถูกอะครับมันก็ถึงเวลาที่จะต้องชัดเจนกันเสียทีแต่ว่าพูดไปพูดมาเรื่องนี้ผมก็ตั้งข้อสังเกตตั้งข้อสังเกตอีกนั่นแหละฮะว่าแหมถ้าหากว่าตอนนายกยิ่งลักษณ์ยุบสภานะแล้วทุกคนทุกฝ่ายทุกพรรคโดยเฉพาะพรรคประชาธิปัตย์คำหมีคำหมันเรื่องการเลือกตั้งแบบนี้นะครับเหตุการณ์มันไม่เลยเถิดมาจนปัจจุบันนะมาความว่าเลือกตั้งกัน2กุมภาพันธ์57มาถึงตรงนี้ได้เลือกกันอีกรอบแล้วนะครับเนี่ยแต่ว่าอีตอนนั้นเนี่ยท่านไปเอาจริงเอาจังกับการไม่ลงเลือกตั้งไงครับแล้วก็ไปอห่อหมกยกขบวนกันไปสกัดขัดขวางการเลือกตั้งด้วยฮะมันก็เลยเถิดมานะครับโอกาสที่ประชาชนจะได้ใช้สิทธิ์ของตัวเองสมมุติว่า2กุมภาพันธ์57เลือกเนี่ยนะมาถึง2กุมภาปี61ก็ครบ4ปีพอดีนี่มันปลายเดือนมิถุนา61มันเกิดรัฐบาลใหม่แล้วครับได้ใช้สิทธิ์กันไปแล้ว2รอบเผลอๆเนี่ยนะครับพรรคประชาธิปัตย์อาจจะเป็นรัฐบาลแล้วก็ได้ก็เพราะว่าอ้างว่าเวลานั้นเนี่ยนะรัฐบาลนายกยิ่งลักษณ์เนี่ยไม่ได้รับการยอมรับประชาชนเขาไม่เอาแล้วว่ากันอย่างนั้นแต่นี่ต้องเรียนตรงๆนะทางที่ควรเดินน่ะไม่เดินแต่พยายามจะไปสร้างทางอื่นแล้วพอไปสร้างทางอื่นเนี่ยนะครับปรากฏว่าก็มีคนเข้ามาเดินแล้วเขาไม่ถอยไปง่ายๆไงทีเนี้ยเขาอยู่มา4ปีกว่าแล้วก็เลยต้องมาส่งเสียงจะเรียกร้องทางเก่าซึ่งตัวเองเคยเอาหินไปปิดทางไว้นั่นแหละครับว่าจะเดินทางนี้หมายความว่าจะเลือกตั้งกันอีกแล้วนี่ก็เป็นข้อคิดข้อพิจารณานะครับที่ก็ต้องฝากพี่น้องประชาชนนะให้วิเคราะห์ประเมินสถานการณ์คิดหน้าคิดหลังให้ครบถ้วนครับก่อนการตัดสินใจทางการเมืองในการเลือกตั้งคราวนี้วิกฤตการณ์ทางการเมืองที่ผ่านมาเนี่ยนะครับคงจะได้ฉายภาพชัดต่อประชาชนไปแล้วพอสมควรว่าใครเป็นใครอะไรเป็นอะไรอันไหนเผด็จการอันไหนประชาธิปไตยผมว่าไม่ต้องอธิบายขยายความกันเพิ่มประชาชนเขาเติมคำในช่องว่างได้ก็ฝากเอาไว้ในอ้อมใจให้พิจารณาด้วยก็แล้วกันนะครับ
ท่านนายกรัฐมนตรีไม่อยู่หลายวันนะครับท่านไปปฏิบัติภารกิจที่อังกฤษแล้วก็ที่ฝรั่งเศสนะนี่กลับมาก็ไม่ทราบว่าทีมงานท่านนายกเนี่ยจะเอามาคุยด้วยหรือเปล่านะครับว่า2ประเทศที่ท่านนายกไปเนี่ยผ่านเข้ารอบ2ฟุตบอลโลกทั้งคู่ไม่น่าจะเกี่ยวกันอย่างนั้นมั้งครับเพราะว่าอังกฤษกับฝรั่งเศสเนี่ยผลงานเขาก็ยืนพื้นอยู่แล้วล่ะขี่หมูขี่หมารอบ2ในส่วนใหญ่ก็จะผ่านกันเข้าไปได้ว่าไปแล้วเนี่ยนะครับท่านนายกไปต่างประเทศคราวนี้ก็ได้รับความสนใจจากผู้คนในแต่ละชาติพอสมควรนะครับคนไทยที่ไปต้อนรับเนี่ยก็มีมากส่วนที่ไปรอต้อนกลับเนี่ยก็มีนะครับไม่ใช่ไม่มีมีทั้งต้อนรับทั้งต้อนกลับนะครับแต่ว่าฝ่ายต้อนรับก็จะได้พูดคุยกับท่านนายกใกล้ชิดบรรยากาศเป็นกันเองมีลูกเล่นลูกฮาตามลีลาเฉพาะตัวแล้วครับส่วนฝ่ายที่ไปต้อนกลับเนี่ยก็ไม่ค่อยเห็นข่าวคราวมาในเมืองไทยเท่าใดนักจะเห็นอยู่บ้างประปรายตามโลกโซเชียลโลกออนไลน์ทั้งหลายนอกเหนือจากได้รับความสนใจจากคนไทยทั้งต้อนรับและต้อนกลับแล้วเนี่ยนะครับก็ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนต่างประเทศด้วยนะครับในห่วงเวลาที่ท่านนายกปฏิบัติภารกิจยังต่างแดนก็พอดีกันละครับกับนิตยสารไทม์เนี่ยลงภาพหน้าปกท่านนายกลุงตู่ของเราคนเดียวเพียวๆไม่ผสมอะไรเลยนะครับลงเพียวๆคือโดยส่วนใหญ่ทั่วไปไทม์เขาก็ลงรูปคนเดียวเป็นหลักแล้วครับแต่ว่าฉบับล่าสุดเนี่ยเขาลงรูปนายกลุงตู่ครับโอ้โหแฟนๆทีแรกก็กรีดกราดวีดไวกระตู้วูนะครับเตรียมออกจากบ้านจะไปหาตามร้านหนังสือจะไปซื้อนี่แหละครับนิตยสารไทม์นี่แหละมาเก็บเอาไว้ในว่าเพื่อเก็บซับความประทับใจในบทบาทและผลงานของนายกลุงตู่อย่างถึงที่สุดนะครับปรากฏว่าจนถึงวันนี้เนี่ยนะฮะผมพยายามถามใครต่อใครที่เป็นบรรดานักอ่านหนังสือทั้งหลายเนี่ยนะว่าไปเดินตามแผงไหนนี่ซื้อได้สักเล่มหรือยังเขาบอกยังไม่มีนะเขาจริงๆฮะทีนี้เมื่อวานเนี่ยผมก็เล่าให้ฟังในรายการแล้วท่านรองประวิตรท่านก็บอกว่าไม่ได้มีใครห้ามขายนะครับแต่ไม่มีขายฮะทีแรกผมก็ตกใจนะครับถามพรรคพวกที่ไปเดินหาซื้อเนี่ยนะฮะบอกว่าเช็คกับร้านเขาดูดีๆสิว่าทำฉบับนี้เนี่ยมันขายดีถึงขนาดที่เรียกว่าพอมาถึงแผงยังไม่ทันแกะออกวางมีคนมาเหมามีคนมากวาดมีคนมาเข้าแถวยาวยังกระซื้อบัตรคอนเสิร์ตเนี่ยนะครับแป๊บเดียวเก่งอย่างนั้นหรือเปล่าพรรคพวกเขายืนยันว่าไม่ใช่ฮะเพราะว่าไปถามแล้วถามอีกเนี่ยบรรดาร้านหนังสือเขาก็บอกว่าไม่มีขายก็เลยไม่รู้ยังไงกันนะครับนิตยสารไทม์นี่ก็เหลือเกินทีเดียวเชียวอุตส่าห์ถ่ายรูปนายกลุงตู่ลงปกไปสัมภาษณ์มันทั้งทีมีบทความบทวิเคราะห์แล้วรัฐบาลเขาก็ยืนยันว่าเขาไม่ได้ห้ามขายแต่ดันไม่เอามาขายแม่ทำอะไรเข้าใจยากเนี่ยนิตยสารไทม์เนี่ยเข้าใจตรงกันนะทีนี้ท่านนายกท่านกลับมาแล้วท่านก็เริ่มเลยแล้วครับพูดจาเรื่องบ้านเรื่องเมืองเพราะว่าท่านก็บอกแล้วท่านทำงานทุกวันทุกนาทีท่านไปเมืองนอกมาท่านก็ไปยืนยันนะครับว่าการเลือกตั้งเนี่ยจะเกิดขึ้นแน่นอนในต้นปีหน้าก็มันก็ต้องประมาณการก่อนว่ากุมภา62นี่แหละครับทั้งอังกฤษทั้งฝรั่งเศสผมนี่ภาวนาครับว่าอย่าให้เลื่อนกันอีกเลยคือเพราะว่าถ้าเลื่อนกันไปอีกท่านคิดดูนะถ้าเลื่อนยาวๆไปเรื่อยๆแล้วเกิดว่าท่านนายกต้องไปต่างประเทศอีกอ่ะแล้วดูท่านชอบด้วยนะว่าเพราะว่าไปต่างประเทศแล้วเจอคนไทยป้ายเชียร์เยอะไงครับอู้เชียร์กันเคลิบเลยล่ะนะทีนี้ถ้าหากว่าการเลือกตั้งเลื่อนไปอีกสมมุตินะฮะแต่ท่านนายกไปต่างประเทศท่านก็ต้องไปย้ำกับประเทศนั้นๆอีกอ่ะว่าจะเลือกตั้งตามรถแมปก็แสดงว่าทีนี้ท่านไปย้ำกันทั่วโลกฮะญี่ปุ่นท่านก็เคยไปประกาศเห็นแล้วก็เลื่อนนะครับอเมริกาท่านก็ไปประกาศมาแล้วสมมติว่าท่านเลื่อนแล้วเลื่อนไปเรื่อยท่านคิดดูแล้วทีนี้จะไปประเทศไหนได้นักหนาล่ะครับถ้าไปแล้วเลื่อนไปแล้วเลื่อนเนี่ยนะฮะความเนี่ยน่าเชื่อถือมันก็เลื่อนไปด้วยคือแทนที่ว่าเขาจะเชื่อกันเป็นเรื่องเป็นราวเนี่ยก็ต้องเลื่อนไปดังนั้นผมว่าเอาสักทีเถอะครับนะฮะถ้าทุกสิ่งทุกอย่างมันเรียบร้อยตามหลักตามเกณฑ์เนี่ยก็คงจะเกิดขึ้นตามที่หลายฝ่ายแสดงความ
เชื่อมั่นได้นี่ก็ว่ากันตามท่าทีของหลายฝ่ายโดยเฉพาะยิ่งอ้างอิงท่าทีของประธานสนช.คุณพรเพชรวิชิตชนชัยเมื่อสักครู่นี้นะครับดร.วิษณุเครืองามยังอ้างถึงเหตุผล5ข้อนะครับที่อาจจะทำให้การเลือกตั้งเร็วหรือช้าแต่ผมคิดว่าบางข้อเนี่ยนะครับมันคงจะมีคำตอบได้เลยล่ะว่าความชัดเจนมันมีอยู่ในตัวอยู่แล้วเช่นเรื่องการเลือกตั้งท้องถิ่นเนี่ยผมเข้าใจว่าทางฝ่ายผู้มีอำนาจเนี่ยนะครับเขาให้คำตอบตรงๆไปแล้วนะว่าการเลือกตั้งท้องถิ่นเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งใหญ่ดังนั้นเมื่อวานนี้ที่ดร.วิษณุหยิบข้อนี้มาเป็น1ใน5เหตุผลเนี่ยนะครับว่าเลือกตั้งจะช้าหรือเร็วเนี่ยผมคิดว่ามันคงไม่น่าจะเป็นเหตุผลข้อใหญ่แล้วว่ากันตามจริงเนี่ยนะครับการเลือกตั้งท้องถิ่นเกิดขึ้นหลังการเลือกตั้งใหญ่ก็ไม่ได้หมายความว่าจะเกิดผลเสียหายแต่อย่างใดอันนี้ต้องความทำความเข้าใจกับชาวท้องถิ่นนะฮะไม่ได้ว่าผมบอกว่าท่านไม่สำคัญนะแต่ผมเห็นว่าถ้าเลือกตั้งใหญ่ตั้งรัฐบาลได้เนี่ยนะครับการเลือกตั้งท้องถิ่นเกิดขึ้นหลังจากนั้น3เดือน4เดือนเนี่ยก็คงยังไม่ใช่เรื่องเสียหายอีกข้อนึงนะครับดร.วิษณุก็บอกว่าขึ้นอยู่กับความสงบเรียบร้อยของบ้านเมืองมันก็สงบเรียบร้อยมาตลอดนะครับคือสถานการณ์ทางการเมืองจะถึงขั้นว่าโกลาหลเกิดจลาจลนี่มันไม่มีถามว่าเกิดสัญญาณอะไรว่าจะมีไหมผมเนี่ยนะครับในฐานะที่เคลื่อนไหวอยู่ในสนามการเมืองมา10กว่าปีในช่วงของการขัดแย้งเนี่ยผมก็เชื่อมั่นว่าจากการสังเกตปรากฏการณ์ต่างๆเนี่ยก็ไม่พบว่าจะมีสัญญาณอันตรายเรื่องของการเกิดความวุ่นวายรุนแรงกลุ่มคนอยากเลือกตั้งที่เขาแสดงออกเนี่ยนะครับว่าเขาวิพากษ์วิจารณ์รัฐบาลเขาเรียกร้องการเลือกตั้งถึงขังจริงจังอยู่เนี่ยเขาก็ยังอยู่ในกรอบหลักการยังอยู่ในกรอบเหตุผลนะครับไม่ได้มีลักษณะท่าตีท่าต่อยหรือไม่ได้มีลักษณะที่จะยั่วยุให้เกิดความรุนแรงใดๆก็เป็นเรื่องที่สังคมยังพอเห็นกันอยู่ยังพอเข้าใจกันได้นะครับส่วนแต่ละฝ่ายที่เป็นกลุ่มก้อนมวลชนที่เคยขับเคลื่อนเนี่ยผมว่าวันนี้เนี่ยมันไม่มีใครคิดจะขยับตัวออกมาหรอกเพราะว่าเขาก็รอดูกันอยู่นะครับว่าแผนการที่จะเลือกตั้งเนี่ยมันจะเกิดขึ้นได้จริงไหมแล้วถ้าหากว่ารัฐบาลขยับออกไปเรื่อยๆนะครับก็เป็นความรับผิดชอบอยู่ในตัวของรัฐบาลอยู่แล้วส่วนปัญหาความไม่สงบอื่นๆมันก็ไม่น่าจะมีครับบ้านเรานี่ที่ยังต้องห่วงกังวลกันเรื่องความสงบเรื่องความมั่นคงก็หนุนสถานการณ์ในพื้นที่3จังหวัดชายแดนภาคใต้จังหวัดอื่นๆตอนบนๆขึ้นมาก็ไม่ได้มีปัญหาอะไรครับและถ้าพูดกันให้ถึงที่สุดเนี่ยนะฮะตอนนี้บรรยากาศเรื่องความสงบมันสงบลึกมากนะครับมันไม่ใช่สงบแค่ว่าไม่มีม็อบไม่มีการเดินขบวนนะครับตอนนี้มันสงบเงียบเชียบไปหมดนะไอ้ไม่มีม็อบนี่พอทนนะตอนนี้ไม่มีกินด้วยนะครับที่สงบกันอยู่เนี่ยชาวบ้านชาวช่องทั่วไปพ่อค้าแม่ขายตามตลาดนัดคนเดินดินกินข้าวแกงทั้งหลายนี่สงบราบคาบหมดแล้วครับอย่างที่ผมเรียนนะครับมันไม่ใช่แค่ไม่มีม็อบไอ้ตอนนี้คำตอบมันไปถึงขั้นไม่มีกินนะครับดังนั้นก็ไม่น่าจะกังวลเรื่องความสงบแต่อย่างใดก็อยากจะเรียนทุกคนทุกท่านนะครับว่าเมื่อรัฐบาลและก็ผู้เกี่ยวข้องให้ความชัดเจนเพิ่มขึ้นอีกระดับหนึ่งคือจากคำตอบหลายข้อในการประชุมเมื่อวานนี้แล้วก็ได้มีการคาดการหมุดหมายเวลาไว้ล่วงหน้าว่าอีกรอบหนึ่งที่จะมีการคุยกับพรรคการเมืองหน้าจะในช่วงกันยายนมั้งนายกรัฐมนตรีจะนั่งหัวโต๊ะเองแล้วหลังจากนั้นกกต.เขาถึงจะประกาศวันเลือกตั้งได้ก็เอานับวันรอเวลาว่ากันไปเรื่องอย่างนี้มันพิสูจน์กันได้ในไม่กี่เดือนนี่แหละครับใครจะมาแนวไหนอย่างไรเนี่ยมันไม่สามารถพ้นสายตาประชาชนไปได้เพราะว่าเงื่อนไขข้อเท็จจริงเงื่อนไขกฎบัตรกฎหมายมันมีอยู่ยังมีอีกหลายเรื่องนะครับที่จะคุยกันแต่ว่าเนื่องจากว่ามันเป็นการจัดรายการทาง Facebook Live แล้วเอาไปออกทีวีดังนั้นเราจะพักกันสักครู่หนึ่งแล้วเดี๋ยวกลับมาคุยกันต่อครับ
เรื่องเลือกตั้งต่อกันอีกหน่อยก็แล้วกันนะครับคือเนื่องจากว่าเขาเพิ่งประชุมกันเมื่อวานไงฮะดังนั้นเนี่ยควันหลงนะครับหรือว่าประเด็นต่างๆที่ตามมาเนี่ยก็ยังคงอยู่จากผลการประชุมแล้วก็คำแถลงในวงประชุมเมื่อวานนี้อาจารย์ชูศักดิ์สิรินินท์นะครับหัวหน้าฝ่ายกฎหมายของพรรคเพื่อไทยซึ่งทางพรรคเนี่ยไม่ได้เข้าร่วมประชุมกับทางรัฐบาลกับกกต.ด้วยเมื่อวานแต่ว่าก็ยืนยันว่าเขาพร้อมที่จะเล่นตามกติกาที่กำหนดอยู่แล้วดังนั้นไปประชุมหรือไม่ไปประชุมกติกาเอายังไงก็ว่ามาเนี่ยนะครับวันนี้หลังจากฟังคำแถลงของดร.วิษณุแล้วเนี่ยอาจารย์ชูศักดิ์ก็เลยตั้งคำถามว่าตกลงการประกาศนะครับว่ากฎหมายกำหนดให้ต้องจัดการเลือกตั้งภายใน150วันหลังกฎหมายลูกบังคับใช้เนี่ย150วันที่ว่าถามว่ามันไปรวมเอาการประกาศผลการเลือกตั้งหรือเปล่าซึ่งกฎหมายเขาก็กำหนดว่าการประกาศผลการเลือกตั้งเนี่ยต้องทำภายใน60วันไอ้60วันเนี้ยอยู่ใน150วันหรืออยู่ต่างหากนี่รองศาสตราจารย์ชูศักดิ์สิรินินถามเมื่ออาจารย์ชูศักดิ์ถามครับอาจารย์วิษณุก็ตอบเพราะนักข่าวก็เอาคำถามนี่แหละไปถามอาจารย์วิษณุอีกทีนึงดร.วิษณุเครืองามก็บอกว่ากรท.ได้ตีความแล้วว่า60วันที่จะให้กกต.ประกาศผลการเลือกตั้งหมายถึงว่าการรับรองว่าใครได้ไม่ได้ใครเหลืองใครแดงยังไงเนี่ยนะฮะไม่รวมอยู่ใน150วันคำว่า150วันให้เสร็จสิ้นหรือแล้วเสร็จนั้นหมายถึงการจัดการเลือกตั้งซึ่งไม่ได้รวมถึงการประกาศผลดร.วิษณุยกตัวอย่างด้วยนะครับว่าคำว่าเลือกตั้งภายใน150วันเนี่ยแสดงว่าจะจัดภายในวันที่140ก็ได้เพราะยังอยู่ในกรอบ150วันแต่จะเอามาบวกกับ60วันของการประกาศผลไม่ได้แล้วก็อ้างอิงนะครับว่ากฎหมายฉบับก่อนๆที่ผ่านมากำหนดเวลาเลือกตั้งภายใน45 50 60วันก็ตามเถอะก็ไม่ได้รวมเอาเวลาของการประกาศผลรับรองการเลือกตั้งเข้าไว้ด้วยแต่อย่างใดถ้าเป็นอย่างนี้นะถ้าคิดเต็มแม็กซ์เองนะครับท่านที่เคารพฮะอย่างที่ผมเรียนเมื่อสักครู่นะว่าอย่าเพิ่งไปตกอกตกใจนะแต่ว่าเต็มแม็กคือกฎหมายให้เวลาไว้เท่าไหร่ก็คิดสุดทางไปตามนั้นเนี่ยนะครับถ้าไปเลือกตั้งเอา5พฤษภานะครับนั่นคือ150วันเนี่ยนะฮะแล้วก็บวกไปอีก60วันของการรับรองผลการเลือกตั้งนะครับก็นู่นละฮะจะมีรัฐบาลใหม่เอาก็เข้าไปสิงหาคมนั่นละมั้งครับถึงจะได้ทำงานทำการกันนั่นก็หมายความว่าคสช.ก็ยังคงอยู่ในอำนาจแล้วก็ถือมาตรา44จนถึงสิงหาคมปีหน้าถ้าทุกอย่างเต็มแม็กตามกรอบเวลาในกติกาแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นนะครับขั้นตอนการประกาศรับรองผลการเลือกตั้งเท่าที่ผ่านมาเนี่ยนะกกต.เขาก็ไม่เคยใช้เวลา60วันสักทีนะส่วนใหญ่เขาก็ทำเสร็จกันก่อนจบกันก่อนตั้งรัฐบาลกันได้ก่อนนะครับส่วนการเลือกตั้ง150วันเนี่ยอย่างที่เรียนไปแล้วว่ามันไม่ต้องถึงก็ได้นะครับ90วันหลังจากกฎหมายลูกบังคับใช้ก็เลือกตั้งกันได้ไม่ได้มีปัญหาอะไรตรงนั้นนะครับนี่ชูศักดิ์ถามมาวิษณุต่อไปณัฐวุฒิเอามาขยายครับว่ากันอย่างนี้ก็แล้วกันนะท่านผู้ชมครับส่วนกรณีที่ท่าทีของพรรคการเมืองต่างๆนะฮะเขาแสดงออกกันชัดเหมือนกันนะโดยเฉพาะยิ่งล่าสุดที่ไวทีวีเขาเพิ่งจัดเวทีเสวนาพรรคการเมืองมากันตั้ง9พรรค10พรรคเมื่อวันที่24มิถุนายนที่ผ่านมาเนี่ยนะครับถ้าฟังเสียงข้างมากบนเวทีวันนั้นซึ่งก็มีทั้งพรรคเก่าพรรคใหม่นะเสียงข้างมากส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็เห็นด้วยกับการที่จะต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญจะว่าแก้ไขก็ไม่ชัดเสียทีเดียวนะครับเอาให้ถึงที่สุดคือเข้าใจร่างใหม่กันเลยล่ะฮะแต่จะแก้ไขหรือร่างใหม่ก็ตามเนี่ยนะครับมันก็ต้องไปตามช่องที่รัฐธรรมนูญนี้เขาเขียนเอาไว้ซึ่งถามว่าแก้ได้ไหมได้ครับง่ายไหมยากมากครับอย่างที่ผมเขียนเอาไว้ในเพลงแหล่ตอนทำประชามติไงครับว่า
ถ้าบังคับใช้ก็มีมาตราเปิดให้แก้คงยากกว่าลิงแก้แหผมจะชี้ให้เห็นต้องมีทุกพรรคเห็นชอบเป็นเกณฑ์ต้อง 20% จากทุกพรรคเข้ามาแล้วก็ต้องได้รับความเห็นชอบจากสว.แก้ประเด็นสำคัญต้องศาลรัฐธรรมนูญนู่นละครับยาวเป็นหนังเรื่องรามเกียรติ์ละแต่ว่านี่แหละคนที่เขาร่างกฎหมายเนี่ยนะกลุ่มของดร.มีชัยรุจิพันธ์เนี่ยเขาก็ใช้ตรงนี้แหละครับในการอธิบายว่าเห็นไหมเขียนไว้ให้แล้วว่าแก้ได้ก็ยังต้องรอดูนะครับว่าเอาเข้าจริงเนี่ยแต่ละพรรคการเมืองซึ่งวันนี้แสดงความชัดเจนกันหลายพรรคว่าจะแก้หรือจะทำให้มีรัฐธรรมนูญฉบับใหม่เนี่ยนะครับพอเอาเข้าจริงๆถึงวันนั้นเนี่ยจะยืนหยัดกันมากแค่ไหนจะเหลือกันมากน้อยกี่พรรคเท่าไหร่ไม่นานได้เห็นนะครับแต่ทางฝ่ายของคุณมีชัยฤชุพันธ์ในฐานะประธานกรรมการร่างรัฐธรรมนูญเนี่ยนะฮะก็ได้พูดเรื่องนี้เหมือนกันวันนี้ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนว่าถ้าจะแก้ไขเนี่ยนะครับมันก็ต้องแก้ไขโดยการรับฟังกันทุกฝ่ายถ้าจะแก้ไขเอาตามแต่ใจตัวเนี่ยมันก็ถือว่าเป็นพวกเผด็จการอาจารย์มีชัยพูดด้วยนะครับวันนี้ขนาดเผด็จการจริงๆยังไม่กล้าทำหมายความว่ายังไม่กล้าร่างรัฐธรรมนูญตามใจตัวจริงเหรอครับอันนี้ผมไม่แน่ใจนะว่าผมจะเห็นด้วยกับสิ่งที่คุณมีชัยพูดหรือเปล่าแต่ว่าสุดแท้แต่พี่น้องประชาชนจะพิจารณาคุณมีชัยก็บอกว่าจะแก้ยังไงก็ตามเนี่ยก็ต้องบอกก่อนว่าจะแก้อย่างไรคนอีก66ล้านคนจะได้รู้ด้วยทำได้แต่ต้องบอกให้รู้ด้วยว่าจะทำยังไงส่วนคนที่ชอบรัฐธรรมนูญนี้เขาก็มีสิทธิ์จะปกป้องและคัดค้านได้เพราะเขาไม่รู้ว่าจะแก้ไขไปสู่อะไรนะครับนี่คุณมีชัยก็พูดออกมาทำนองนี้คือเรื่องรัฐธรรมนูญเนี่ยผมว่ามันยังต้องเถียงกันอีกยาวอะแล้วส่วนตัวผมนี่ผมก็แสดงความคิดเห็นไปหลายวงหลายที่กับสื่อมวลชนก็เคยพูดนะฮะว่าผมเชื่อนะครับว่าหลังเลือกตั้งไปแล้วใครมาเป็นรัฐบาลจะรัฐบาลเลือกตั้งหรือรัฐบาลนายกคนนอกรัฐบาลสืบทอดอำนาจก็ตามเถอะเดินหน้าไปเนี่ยนะครับมันก็จะต้องมีปัญหาด้วยกติกานี้แหละเอาบางคนก็บอกว่าณัฐวุฒิมันจะมีปัญหาก็ถ้าเมื่อคนที่มาเป็นรัฐบาลเนี่ยเป็นอีกฝ่ายกับผู้มีอำนาจทำกติกานี้แต่ถ้าบังเอิญฝ่ายผู้มีอำนาจทำกติกานี้เขาเข้ามาเป็นรัฐบาลเนี่ยทุกอย่างก็น่าจะสะดวกโยธินเนื่องจากบรรดากรรมการหรือบรรดากลไกอำนาจทั้งหมดที่เขาวางไว้มันก็ต้องเอื้อมันก็ต้องสนับสนุนคิดนะคิดง่ายแต่พอเอาเข้าจริงๆเนี่ยในทางปฏิบัติเนี่ยนะครับยุทธศาสตร์ชาติที่วางไว้เนี่ยนะกับความเป็นจริงของบ้านเมืองเนี่ยนะครับไม่ต้อง10ปี15ปีข้างหน้าแล้วครับ2ปี3ปีข้างหน้าเนี่ยผมก็ไม่แน่ใจว่ามันจะเดินไปด้วยกันได้นะเพราะว่าเหตุบ้านการเมืองสังคมโลกสังคมไทยมันเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วเหมือนเดินหน้าไปเร็วนะครับดังนั้นอะไรก็ตามที่มองเห็นว่าหากมีรัฐบาลจากการเลือกตั้งแล้วเนี่ยนะครับมันอาจจะเกิดข้อสะดุดติดขัดเป็นปัญหาในการขับเคลื่อนนโยบายแก้ปัญหาพัฒนาประเทศตอบโจทย์ประชาชนเนี่ยนะฮะผมคิดว่ามันจะไม่เลือกปฏิบัติว่าจะเป็นปัญหาเฉพาะรัฐบาลจากพรรคการเมืองนะแต่มันน่าจะเป็นปัญหาทั้งหมดนะครับต่อให้เป็นรัฐบาลสืบทอดอำนาจก็ตามเดี๋ยวคอยดูไปดังนั้นส่วนตัวผมเนี่ยนะผมก็เชื่อว่ารัฐธรรมนูญเนี่ยถึงเวลาเขาก็คงคิดแก้คิดทำใหม่กันแหละแต่ว่ากว่าจะถึงเวลานั้นก็อย่างที่พูดนั่นแหละครับก็คงมีข้อให้ต้องถกให้ต้องเถียงกันซึ่งก็ไม่แปลกนะในทุกบ้านเมืองในทุกสังคมมันต้องถกเถียงกันได้นะครับโต้แย้งกันได้สำคัญก็คือว่ามันต้องหาข้อยุติด้วยสันติวิธีได้เท่านั้นเองอย่าให้มันลุกลามบานปลายอย่าให้ลงไม้ลงมืออย่าให้ใช้กำลังกันก็เท่านั้นล่ะครับส่วนที่ใครจะแก้รัฐธรรมนูญเอาตามใจซึ่งก็จะกลายเป็นพวกเผด็จการเนี่ยผมว่านะถ้าให้กระบวนการของฝ่ายการเมืองแก้รัฐธรรมนูญหรือทำใหม่เนี่ยนะ
มันไม่มีใครคิดทำตามใจได้อะท่านนึกออกไหมครับเพราะว่าเอาเรายกตัวอย่างรูปธรรมเลยนะเลือกตั้งเสร็จเนี่ยนะครับสมมติว่าพรรคการเมืองไหนก็ตามมาเป็นรัฐบาลเอาแล้วก็ความที่หลายพรรคเขาแถลงมานี่ตั้งแต่ว่ายังไม่รู้ว่าเลือกตั้งเมื่อไหร่เลยนะฮะเขาประกาศจะแก้รัฐธรรมนูญกันแล้วเนี่ยนะครับเขาก็ต้องยืนตามนั้นพอยืนตามนั้นเนี่ยนะครับแนวทางที่มันจะเป็นก็คือว่าเมื่อเข้าตามช่องกติกาทั้งหมดทั้งหลายได้แล้วสุดท้ายจะร่างยังไงเนี่ยมันก็ต้องมีการเลือกตั้งส.ส.ร.มาร่างคือมันไม่ได้หมายความว่าพรรคไหนมาเป็นรัฐบาลเนี่ยนะครับก็จะต้องดำเนินการแก้ไขรัฐธรรมนูญโดยให้มีเนื้อหาสาระตามความต้องการของพรรคแกนนำรัฐบาลนั้นไม่ใช่นะครับมันเป็นไปไม่ได้และจะไม่มีทางเป็นไปได้เราก็พักร่วมอีกแล้วครับฝ่ายค้านอีกแล้วสวอีกแล้วครับไหนต่อไหนที่เขาจะเข้ามาเกี่ยวมาข้องเนี่ยนะครับสมมติว่าพักเพื่อไทยเป็นรัฐบาลเนี่ยนะถ้าไปบอกว่าเอาจะแก้รัฐธรรมนูญเนี่ยก็ให้พักเพื่อไทยกำหนดแนวทางกำหนดกรอบเนื้อหาใครเขาจะเอาดังนั้นมันก็จะไปจบลงตรงที่ว่าให้พี่น้องประชาชนนี่แหละครับใช้อำนาจอธิปไตยเลือกสสรมาแล้วก็ยกร่างไปทีนี้พอมีสสรมาแล้วเนี่ยนะครับมันจะต้องมีกรอบไหมก็ให้เขาไปว่ากันในกระบวนการของสสรนั่นแหละฮะกรอบมันเกิดขึ้นตรงนั้นมันไม่ใช่ว่าเป็นกรอบมาจากรัฐบาลอีกนะครับไม่ใช่ว่าเลือกสสรมาแล้วเนี่ยสสรก็กวักมือเรียกรัฐบาลไปประชุมกันที่สโมสรกองทัพบกแล้วก็ไม่ให้เอามือถือเข้าไม่ให้ Facebook ไลค์แล้วก็สั่งการสสรเลยว่าเนี่ยๆๆต้องเอาตามกรอบนี้1 2 3 4ไม่ใช่ฮะเมื่อเกิดสสรขึ้นแล้วเขาก็ต้องว่ากันหลักการสำคัญอย่างยิ่งที่สุดที่จะต้องดำรงอยู่ในรัฐธรรมนูญก็คือประเทศไทยต้องปกครองโดยระบอบประชาธิปไตยอันมีองค์พระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขนะครับบทบัญญัติเกี่ยวกับสถาบันเบื้องสูงแน่นอนครับต้องชัดเจนดำรงคงอยู่ส่วนบทบัญญัติเรื่องต่างๆนานาทั้งหลายอันเกี่ยวข้องกับประชาชนนั้นให้สสรว่ากันไปนี่ก็เป็นทำนองนี้ครับดังนั้นผมมีความเชื่อมั่น 100% ว่าข้อสังเกตข้อห่วงใยกังวลที่คุณมีชัยกรุณาหยิบยกมาเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เกิดขึ้นไม่ได้มันทำไม่ได้แน่ๆไม่จบหรอกครับแต่ถ้าหากว่าให้มีตัวแทนของประชาชนเข้ามาทำนะทำเสร็จแล้วก็ให้ประชาชนเขาพิจารณาเขาตัดสินใจผ่านการทำประชามตินี่ผมว่าทุกอย่างก็น่าจะเดินหน้าได้แต่เอาละครับอย่าไปพูดไกลมากเลยจะแก้รัฐธรรมนูญกันเดี๋ยวก็เป็นเหมือนกับท่านนายกไปกระเซ้ามาจากต่างประเทศนั่นแหละท่านนายกท่านก็บอกว่านี่แม้ยังไม่เลือกตั้งเลยจะแก้รัฐธรรมนูญกันแล้วก็จริงของท่านเหมือนกันนะครับคือมันมองได้สองมุมอะฮะว่าอะไรคิดไม่จะทำมาหากินอะไรกันเลยไม่คิดแก้ปัญหาอะไรกันเลยหรือไงคิดแต่เรื่องการเมืองเลือกตั้งก็ยังไม่เลือกเลยจะแก้รัฐธรรมนูญกันแท้และนี่คิดมุมนี้แบบท่านนายกก็ได้นะฮะหรือคิดอีกมุมนึงนะว่าแสดงว่าเนื้อหาสาระของรัฐธรรมนูญนี้เนี่ยมันขี้ริ้วขี้เหร่เอาการนะครับมันก็เลยทำให้บรรดานักการเมืองนักวิชาการนักเคลื่อนไหวใดๆทั้งหลายเนี่ยเขาคิดอ่านตรงกันว่าจะต้องแก้รัฐธรรมนูญนี้ให้ได้ทีนี้อยู่ที่ประชาชนแล้วฮะว่าจะมองมุมไหนใช่ไหมฮะมองมุมแบบท่านนายกว่าแหมยังไม่ทันได้ใช้ให้เต็มไม้เต็มมือยังไม่มีรัฐบาลเลือกตั้งจะแก้กันอยู่แล้วหรือมองในมุมว่าเนื้อหาสาระขนาดว่ายังไม่ต้องเลือกตั้งเลยก็เห็นปัญหารออยู่เต็มไปหมดแล้วก็สุดแท้แต่ประชาชนจะใช้วิจารณญาณนะครับไปแวะเรื่องเขาจะยุบหรือไม่ยุบพรรคเพื่อไทยกันนิดนึงนะฮะอดีตกกต.คุณสดศรีสัตยธรรมนะครับให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนบอกว่ากรณีคลิปของอดีตนายกทักษิณนี่มันไม่มีน้ำหนักพอที่จะยุบพรรคได้นะครับคือถ้าหากจะมีการครอบงำกันจริงๆเนี่ยเขาคงทำกันลับๆมากกว่านั่นไงถึงว่าเมื่อวานนี้ผมก็ให้สัมภาษณ์สื่อมวลชนไงฮะว่า
มันต้องไปดูหนุนดูพรรคพลังประชารัฐหนุนนี่ผมไม่ได้มานั่งหาเรื่องเขาซ้ำแล้วซ้ำเล่านะแต่ว่าเนี่ยก็เป็นอย่างคุณสดศรีบอกนี่แหละคือการครอบงำนี่มันไม่ใช่ว่ามาเที่ยวเฟซบุ๊กไลฟ์หรือว่ามาเที่ยวอัดคลิปเผยแพร่กันตรงๆไม่ใช่ฮะแต่มันต้องหมายถึงการนั่งสั่งการชักใยอยู่อีกมุมนึงอ่ะและที่เดินๆอยู่เนี่ยนะครับที่บอกว่าดูดคนเข้าพรรคพลังประชารัฐพลังประชารัฐเนี่ยมีใครเป็นสมาชิกแล้วบ้างและกลุ่มคนที่เดินดูดเนี่ยนะครับก็เข้าใจว่ามีคนสั่งให้เดินมาดูดอีกทีอย่างนี้เป็นต้นนะครับก็ต้องดูดีดูกันดีๆนะอย่างคุณสดศรีบอกนะครับทางคุณสุภชัยสมเจริญประธานกกต.คนปัจจุบันเนี่ยท่านก็บอกว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องสำคัญนะครับก็ต้องดูต้องพิจารณาให้รอบคอบถี่ถ้วนเดี๋ยวก็จะกลายเป็นถูกครหาหรือประชาชนก็ไม่สบายใจว่าเป็นเจตนากลั่นแกล้งพรรคการเมืองได้เอาก็ว่ากันไปแล้วครับแต่ว่าอย่างที่ผมบอกนะฮะว่าในคลิปวิดีโอนั้นเนี่ยส่วนตัวผมไม่เห็นว่ามันจะเป็นครอบงำชี้นำแต่อย่างใดนะครับก็อยากจะให้กกต.ทำอะไรก็เอาเหตุเอาผลเอาหลักความยุติธรรมเป็นที่ตั้งนึกถึงหัวอกหัวใจประชาชนบ้างครับอย่าทำอะไรที่มันขัดกับความรู้สึกของผู้คนเขามากนักมันไม่เป็นผลดีกับใครหรอกเข้าใจตรงกันนะครับสวัสดีครับ